สวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับเข้าใจว่าผมเป็นนักลงทุนแล้วก็ผู้จัดการกองทุนนะครับก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการนะครับที่ว่าทางด้านไฟแนนซ์หรือว่าทางบริษัทลงทุนหลายแห่งนี้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเราเข้าใจนะครับว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แบบหรือหวานเหมือนทางไฟแนนซ์นะครับขึ้นลงปัดตัวเร็วรูปบ้านอะไรพวกนี้เราเจอเพราะการทำงานโดยและชิ้นส่วนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องใช้เวลาการวางแผนเยอะทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าพอเราวางแผนเช่นของรถโมเดลใหม่เนี่ยเราต้องคุยกัน3ปี5ปีล่วงหน้านะครับหรืออย่างที่พวกเราเห็นณปีนี้นะครับที่ว่าภาษีสรรพสามิตที่ใช้ CO2 ในการคิดภาษีนะครับก็คุยกับพวกค่ายรถมีการทำประชาพิจารณ์มีการคุยกันล่วงหน้า3ปี4ปีที่แล้วนะครับแล้วพอเขาฟันธงปุ๊บเขาให้เวลาอีก3ปีข้างหน้านะก็คือมกราปีนี้ก็จะใช้ภาษีแบบใหม่แทนที่ว่าจะใช้ปริมาตรของตัวเครื่องยนต์นะครับก็ตัวนี้ลักษณะของการทำงานของภาครัฐกับภาคเอกชนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็ค่อยคิดค่อยอาศัยคุยกันก่อนแล้วก็จะเริ่มไม่มีประเภทแบบปุ๊บปั๊บวันนี้พรุ่งนี้มีเนี่ยถ้าทำงานในการนักอุตสาหกรรมทางเลยนะครับก็อยากจะให้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างนี้นะครับส่วนที่2ก็คือว่าสถาบันยานยนต์คืออะไรนะครับไปแล้วคอมโพสิตอินสติทิวต์เนี่ยก็ต้องพูดง่ายๆในภาษาไฟแนนซ์ก็คือเป็นบริษัทที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับตั้งโฮลดิ้งคอมพานีออกมาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธินะครับแล้วตัวอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิตรงนี้เนี่ยก็ไปตั้งสถาบันที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยต้องการสนับสนุนเช่นสถาบันยานยนต์สถาบันสิ่งทอสถาบันเหล็กสถาบันพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับพวกเราก็จะเป็นหนึ่งในเซกเตอร์หนึ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศไทยแล้วก็ให้แต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็ไปขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลนะครับก็จะได้อย่างน้อยมีพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสถาบันยานยนต์คืออะไรก็เราก็ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐแล้วก็คุยกับภาคเอกชนให้ว่าจะทำยังไงภาครัฐมีนโยบายอย่างนี้แล้วภาคเอกชนมีการตอบสนองยังไงนะครับก็ผมมีเวลาประมาณตีว่า50นาทีก็แล้วกันนะครับคุยแบบเร็วๆแล้วก็อยากจะปูพื้นให้พวกเรานะครับเพราะตอนเช้ารู้สึกจะเรียนวิศวะกันเยอะนะครับเอนจิเนียริ่งหนักมากเลยก็แล้วก็เป็นเรื่องใหม่แม้แต่ผมเองผมก็ต้องยอมรับว่าเข้าใจยากนะครับตัว EV นะครับก็อันแรกก็คงจะแบบมองภาพรวมนะครับว่าประเทศไทยอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยเราไปถึงไหนนะครับอันที่2ก็คงจะบอกว่าเทรนด์เป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่สถาบันยานยนต์เรากำลังจะทำก็คือจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับอย่างที่พวกท่านตอนเช้าถามเยอะๆนะ EV เป็นยังไงแล้วมันจะเป็นจะใช้ได้แค่ไหนนะครับ Charging Station เป็นยังไงอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าว่าข้อสามที่เราจะทำอะไรกันก็ร่วมมือกับทางทีมอาจารย์ณัฐพงศ์ที่มหาวิทยาลัยจอบก้าคุณดีด้วยอันที่สี่ก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าสนามทดสอบพวกเราอาจจะเคยได้ยินนะครับ10กว่าปีที่ประเทศไทยเราบอกว่าเราเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของเอเชียเป็นไทเกอร์ใช่ไหมเป็นเดนทรอยต์ของเอเชียหรืออะไรแต่จริงๆตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เราเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของโลกนะครับระดับโลกเป็นโกลบอลซึ่งเดี๋ยวข้อหนึ่งผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าข้อสี่นี่ก็คือสถานทดสอบที่มีการพูดคุยกันการศึกษามาเป็นเวลา10กว่าปีณวันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้เห็นความสำคัญว่าจะต้องมีการที่เราจะต่อยอดการที่เราจะข้ามไอ้ตัวที่เขาเรียก MIT นะครับ Middle Income Trap เนี่ยมันจะต้องเน้นเรื่อง innovation ต้องเน้นเรื่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เป็น Industry 4.0 นะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีช่วยสุวิทย์เมธินทรีเองก็พยายามหาคอนเซ็ปต์ที่ว่าประเทศไทยเราจะไปทางไหนดีโดยเน้นตัวที่ว่า
culture ของประเทศไทยเป็นยังไงแล้วก็ตัว mindset ของคนไทยเป็นยังไงก็เลยตั้งคอนเซ็ปต์ออกมาเป็น Thailand 4.0 ซึ่งที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ได้อ่านนะครับนี่นะครับก็ปีที่แล้วนะครับประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดยานยนต์ของโลกนะครับเราก็บอกว่าประเทศไทยเราอยู่อันดับ12นะครับอันดับ12ผลิตยานยนต์มากมายเลยนะครับเบอร์1แน่นอนประเทศจีนเป็น2อเมริกานะครับพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพูดรวมๆนะครับว่าเป็นพูดง่ายว่าเป็นฐานของการผลิตที่ทั่วโลกมีอยู่ณวันนี้นะครับแล้วถามว่าประเทศไทยเป็นยังไงนะครับประเทศไทย2ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าภาวะเศรษฐกิจเอ่ยนะครับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนักหนานะครับก็ต้องส่งปีนึงก็อยู่ประมาณ1.92 ล้านคันที่ผลิตเพื่อจำหน่ายนะครับแต่ถ้าเราเจาะลึกไปอีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีสไลด์คล้ายๆหน่อยที่จะอธิบายว่าประวัติศาสตร์การทำยานยนต์หรือว่าทั้งยานยนต์และที่ส่วนของประเทศไทยเนี่ยเรามาจากไหนนะครับแต่ว่าสไลด์นี้เอาแบบเริ่มต้นก่อนว่าถ้าเราบอกว่าไอ้ปี12 กับ 13เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็ต้องบอกว่าเป็นผลกระทบจากไอ้รถคันแรกที่100,000 บาทที่รัฐบาลสนับสนุนหรือช่วยนะครับแต่ทำไมถึงเกิด14 กับ 15ก็พวกค่ายรถก็ต้องมารับหรือว่าพูดง่ายว่าชดใช้ไอ้2 ตัว 2 ปีแรกที่ไปได้แล้วก็มาชดเชยตรงนี้ถ้าเราตัดไอ้2 ตัว 2 ปีที่มันต้องบอกว่า abnormal ออกนะครับเราก็รู้ว่าการเติบโตของการผลิตยานยนต์มันก็ไม่เร็วนะครับเราจะเห็นเทรนด์ของมันคือว่าเอาไอ้2 ปีที่มัน abnormal ออกนะครับมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่ครับทีนี้ตัวรถที่เราผลิตนะครับเราจะเห็นนะครับว่าปิกอัพเนี่ยเราเป็นโปรดักชันเปลี่ยนตามนโยบายรัฐบาลนะครับเราผลิตเยอะมากส่งออกทั่วโลกเป็น100 กว่าประเทศทั่วโลกนะครับนโยบายของรัฐบาลเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่มีนโยบายที่จะมี National Car Policy เราเป็นนโยบายของ Multinational Car Policy เพราะฉะนั้นเราก็จะเชิญชวนแล้วก็ชักจูงให้มีการลงทุนผ่านทาง BOI นะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่านโยบายของ BOI คงเส้นคงวาไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนไปให้หน่วยงานไหนภายใต้รัฐบาลที่จะมาดูแลหรือสนับสนุนการลงทุนนะครับนั้นตรงนี้อาจจะต้องบอกเป็นจุดแข็งประเทศไทยว่าเรามี BOI ที่เป็นหน่วยงานเดียวของภาครัฐที่จะให้ incentive สำหรับ investor หรือว่าผู้ลงทุนนะครับนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติให้ความมั่นใจและก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยคงไม่เปลี่ยนนโยบายอะไรง่ายๆนะครับแล้วเท่าที่ผมทำงานกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมมาหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับจนถึงณวันนี้แล้วก็ในอนาคตเขาก็ยังไม่มีไอเดียที่ว่าจะเปลี่ยนอะไรที่เคยทำอยู่ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ความมั่นใจได้ว่าเราคงไม่เปลี่ยนอะไรง่ายๆนะครับมีการพูดคุยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าท้ายสุดรัฐบาลเองก็คงต้องรับฟังจากทุกฝ่ายก่อนที่เขาจะฟันธงหรือว่าจะเคาะอะไรออกมานะครับตัวที่เป็น product champion ตัวที่2ก็คือ eco car ถ้าเราดูนะครับตัว pick up กับตัว eco car เนี่ยก็คือเป็นแชร์ส่วนใหญ่ที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนแล้วมันก็มันออกมาก็เป็นอย่างนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับ eco car 1มาตรฐานยูโร4นะครับแล้วก็ความประหยัดทรัพย์สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็ดีระดับนึงนะครับอีโคคาร์5อีโคคาร์2เนี่ยมาตรฐานมลพิษไอเสียต้องเทียบเท่ากับมาตรฐานยูโร5นะครับและยังต้องมีเรื่องพาสซีฟเซฟตี้มีเรื่องแอคทีฟเซฟตี้นะครับบังคับ ABS ก็คือทำให้รถมีสมรรถนะที่ดีขึ้นถ้าถามว่ารถสมรรถนะที่ดีขึ้นแค่ในเมืองไทยอย่างเดียวป่ะไม่ใช่สามารถส่งออกได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัว
อินเวสเตอร์เองเขามองก็คือว่าถ้ามีdomestic market เอาไว้ support นะครับสิ่งที่จะ add on ไปก็คือเขาสามารถ export นั้นตัวนี้ก็เป็น policy ที่ประเทศไทยเราใช้มาตลอดนะครับนอกเหนือจากรถเก๋งนะครับเราดูนะมอเตอร์ไซค์โอ้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่เล็ก2ล้านเหมือนกันหรือว่าประมาณหลังๆก็ล้านแปดล้านเก้านะครับธุรกิจบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางคนบอกว่ารถเก๋งไม่ค่อยดีแต่บางเอ่ยว่ารถมอเตอร์ไซค์มันดีนะครับในประเทศก็ขายได้เป็นล้านกว่านะครับต่างประเทศก็ส่งออกไปได้เยอะที่สำคัญก็คือว่ามอเตอร์ไซค์ถ้าพวกเราเล่นมอเตอร์ไซค์กันนะครับมันก็จะมีว่ามอเตอร์ไซค์ต่ำกว่า250ซีซีเนี่ยก็จะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ใช้ธรรมดาแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เกิน250ซีซีเนี่ย400ก็มี800ก็มี1000กว่าซีซีก็มีพวกนี้คือบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์เนี่ยต้องถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็น rising star ของธุรกิจมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบิ๊กไบค์ขายดีมากแล้วก็มีความเติบโตสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นแล้วก็ค่ายยุโรปนะครับก็กระโดดลงมาเล่นที่ประเทศไทยตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับตัว Family นะครับก็ยังเป็นถือว่าเป็นเมเจอร์มาร์เก็ตแชร์นะครับแต่ว่าตัว Sport เนี่ยมันก็ค่อยๆมาแล้วนะครับตลาดที่เราขายไปหรือว่า Export มีที่ไหนบ้างนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีเอเชียเป็นตลาดหลักใหญ่เลยนะครับแล้วก็โอเชียเนียนะครับแล้วก็มิดเดิลอีสต์ครับก็ต้องบอกว่าบางคนก็ถามว่าเราผลิตฐานยานยนต์เป็นฐานผลิตยานยนต์ระดับโลกขายไกลไม่ก็มีไกลมากขายเอเชียเป็นพวกเราเป็นตลาดเป็นเมเจอร์มาร์เก็ตแชร์ของตัวเอ็กซ์พอร์ตนะครับแล้วก็โอเชียเนียคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียปิดโรงงานประกอบรถไปหมดแล้วทั้งประเทศนั้นมันก็เป็นอันนี้สงที่ว่าประเทศไทยมีโอกาสส่งออกไปออสเตรเลียเยอะนะครับมิดเดิลอีสต์นี่ก็แวรี่ตามราคาน้ำมันนะครับน้ำมันราคาดีก็ซื้อเยอะราคาน้ำมันไม่ค่อยดีก็ซื้อน้อยทีนี้พอเรามาดูว่าปีนี้นะครับปีนี้ปี16นะครับเป็นยังไงนะครับปี16 15เนี่ยเราดูนะครับว่ากราฟที่มันออกมาเนี่ยโอ้พอๆกันไม่หนีต่างเท่าไหร่นะครับเราก็ forecast ว่าในตัวคงเนี้ยราคาเนี้ยนะครับ2ล้านประมาณ2ล้านนะครับตัว passenger car ก็ดีหน่อยเทียบกับปี15นะครับแต่ตัว pick up ก็ลดลงมาหน่อยแต่ถ้าเราดูนะตัว PPV มันขึ้นมาเยอะนะครับ bus and truck นี่น้อยก็มาลุ้นเหมือนกันเท่าไหร่นะครับตัวในประเทศเราก็ตีว่าสักเนี่ย 750,000 780,000 แล้วเอาเข้าเซฟิตมันก็ 780,000 นะครับก็ปี16เราคงจะขายได้อยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ส่งออกปี15เราส่งออก 1,200,000 คันปี16เราก็คาดว่าน่าจะแถวๆนี้นะครับ 1,220,000 คันซึ่งก็น่าจะดีนิดนึงดีเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับนะก็เป็นความหวังที่เรามองกันนะครับในแง่ของพวกค่ายยานยนต์เขาก็มองว่าน่าจะโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวภาพรวมนะครับว่าเราส่งออกเนี่ยนอกเหนือจากสามทวีปที่เป็นเมเจอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยที่เหลือก็อยู่จากนี้นะยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็แอฟริกาที่เป็นพวกทวีปใหญ่ๆนะครับที่สั่งซื้อรถจากเรามอเตอร์ไซค์เนี่ยผลิตประมาณนี้ครับล้านแปดนะครับในประเทศประมาณล้านหกครับก็จะเป็นสารพัดรุ่นสารพัดยี่ห้อแต่ว่าที่ไม่ได้อยู่ในนี้อาจจะบอกว่าฮอนด้าเนี่ยเป็นเมเจอร์มาร์เก็ตแชร์นะครับมากกว่า 60% ฮอนด้านี่ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำมาเก็ตได้เก่งมากหรือว่าครองแชมป์ตลอดเลยไม่ยังไม่มีใครสามารถที่จะ
โค่นทางด้านได้ในแง่ตลาดตัวสั้นแล้วก็ส่งออกนะครับส่งออกก็น่าจะทำดาวเนี่ยนะครับ800,000-900,000ซึ่งส่งออกเป็นทั้งรูป CPU แล้วก็เป็นรูป CKD นะครับซึ่งเร็วๆนี้นอกเหนือจากที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็จะมีพวกค่ายมอเตอร์ไซค์ยุโรปเนี่ยก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตแล้วก็ใช้ส่งออกด้วยนะครับมูลค่าการส่งออกมาตัวนี้ก็มาจากกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เป็น US ดอลลาร์นะครับเราก็จะเห็นว่าเราเองก็ยังมีได้เปรียบดูการค้าอยู่นะครับว่าถ้าเราเอาตัว Export ลงกับ Import นะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมยานยนต์ถ้ารวมมูลค่ารวมต่อปีก็ประมาณ1 ล้านล้านบาทเลยตีง่ายๆก็คือชิ้นส่วนก็ประมาณ500,000 ล้านยานยนต์ก็ประมาณ500,000 ล้านนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เรามักจะคุยกันในวงการยานยนต์นะครับแบบที่สุดนี่นะครับก็พอร์ชั่นของตัวปิกอัพ1 ตันนะครับกับพาสเซนเจอร์คาร์ที่สารพัดรุ่นสารพัดโมเดลที่ออกมาครับก็เราจะเห็นนะครับว่าpassenger car กับ one ton pick up เนี่ยต้องถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของเราจริงๆนะครับก็เป็นส่วนที่ว่าเป็นภาพรวมให้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงตั้งแต่สมัยปี96นะครับเราพยายามมีนโยบายของรัฐบาลทดแทนการนำเข้าทั้งคัน CPU นะครับแล้วก็สร้าง incentive ให้มีการทำตัว CKD นะครับแล้วก็ให้สิทธิ์แต่ว่ามันก็มีบังคับว่าจะต้องมี local content ตอนแรกบอกว่า 20-30% นะครับตอนหลังก็เพิ่มเป็น 40% ก็คือว่าใครก็ตามที่มี local content 40% เนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจาก BOI จากรัฐบาลนะครับแต่พอมาถึงปี98เกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนจำได้เราจำต้มยำกุ้งได้ไหมครับต้มยำกุ้งของบริษัทไฟแนนซ์ลงไปเยอะมากไอ้พวกบริษัทรถยนต์ก็ไม่ต่างเท่าไหร่ก็ขายในประเทศเนี่ยรถพ่วงเลยทำไงพวกบริษัท OEM ที่ลงทุนแล้วก็ต้องดิ้นใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดโอกาสในช่วงวิกฤตช่วงนั้นก็คือว่าพวกบริษัทที่เขาลงทุนไปแล้วเนี่ยก็ต้องดิ้นทำเอ็กซ์พอร์ตก็บอกว่าสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้ถ้าหลายคนเคยจำได้นะครับมิซูบิชิแชมป์โอ้ขายไปถึงแคนาดาพวกมิซูนะครับขายไปแคนาดาแล้วก็พวกค่ายโอเอ็มต่างๆเนี่ยก็พยายามดิ้นหาทางที่จะไปขายต่างประเทศซึ่งก็เกิดประโยชน์กับประเทศไทยนะครับว่าแชร์ของเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปี2009เกิดอะไรขึ้นถ้าจำได้ก็คงจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสใช่ไหมครับคำว่าตลาดเอ็กซ์พอร์ตมันดรอปไปเลยเพราะว่าผลกระทบจากพี่ใหญ่อเมริกันทุบตลาดโลกปั่นป่วนไปทั่วนะครับในประเทศไทยเรายังอยู่ได้เพราะว่าตลาดภายในประเทศเราก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของเราเนี่ยมันมีบาลานซ์ที่เรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างอินพอร์ตกับเอ็กซ์พอร์ตนะครับแล้วเราก็มาเจอซึนามิของญี่ปุ่นนะครับแล้วเราเจอน้ำท่วมบ้านเรารัฐบาลก็เลยใจปั้มบอกงั้นช่วยค่ายรถญี่ปุ่นนะครับโครงการไอ้100,000 บาทรถคันแรกเราก็จะเห็นสองกราฟสองเทอม2 ปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาพรรคพวกผมที่อยู่โรงงานรถบอกเฮ้ยไม่มีเวลาใช้เงินเลยทำตลอด24 ชั่วโมง3 กะช่วง2 ปีนี้นะครับแต่พอช่วงปีหลัง14-15ก็บอกว่าตอนนี้ถึงเวลาใช้กรรมแล้วหลังจากที่เกิดไอ้ตัว abnormal situation ขึ้นมานะครับก็เราก็กลับมาที่เก่าแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอธิบายนะครับว่าพฤติกรรมของสายการยานยนต์บ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ
BK Hien, your trusted financial partner.